วันนี้พี่วิกจะเล่น Minecraft กับแมป1บล็อกที่เป็นบล็อกเงินกันนั่นเองครับน้องๆที่ทำให้พี่วิกเนี่ยรวยแบบล่ำซ้ำมากๆเลยรวมไปถึงเราได้ไอเทมใหม่ๆจากเกาะเงินแห่งนี้ด้วยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องๆพร้อมแล้วรับชมให้สนุกครับและตอนนี้ครับน้องๆเราก็อยู่ภายในโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วภายในตัวเรานะครับน้องมีบล็อกไม้มาให้เราเว้ยทุกคนโอ้โหน่าสนใจแท้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการวางไว้ข้างๆในรูปแบบนี้นะครับทุกคนอุปกรณ์ชิ้นแรกของเราเนี่ยมันต้องมาแล้วทุกคนเอาอะไรดีทุกคนเอาเป็นพิกแอคละกันทุกคนAdventureทุกคนโอ้เราได้เงินออกมาเยอะมากทุกคนและดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เงินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยได้ของแรนดอมด้วยนั่นเองครับทุกคนโอ้ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าสกุลเงินนี้จะแปลกๆมากเลยนะครับน้องๆ73 26 13อ๋อด้านหน้าเนี่ยคือสิ่งที่เราได้นะครับน้องๆส่วนด้านหลังเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยรวมได้ทั้งหมดกันนั่นเองครับน้องๆโอ้ my god มันคืออะไรวะเนี่ยมีเงินตกจากฟ้าด้วยทุกคนโอ้โหล่ำซ้ำเททุกคนอะไรมันจะล่ำซ้ำขนาดนี้คือแบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะล่ำซ้ำอะไรขนาดนี้นะครับน้องๆแต่ดูทรงแล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำการวางบล็อกสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับน้องๆเงินเราเยอะเกินน้องชายสิ่งที่เรากำลังขยายอยู่นะตอนนี้นะครับทุกคนคือแอเรียของเรากันนั่นเองครับน้องๆและตอนนี้นะครับน้องๆเราได้เอาสิ่งที่มีค่ามากกว่ากระจกนะครับทุกคนเข้าไปใส่ภายในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราได้มาแรกเลยครับทุกคนนั่นคือดาบเงินกันนั่นเองครับทุกคนคือแบบดาบเงินแท้ๆเลยครับน้องๆว่ามันมีโลโก้มันนี่ด้วยนั่นเองครับน้องๆอันที่2ครับทุกคนนั่นคือ iPhone ทุกคนเฮ้ยเรามี what เรามี iPhone มหากาทุกคนโอ้ my goodness bro ตายเด้อทุกคนเราอุตส่าห์ทำการวางบล็อกไว้นะครับน้องๆน่าเสียใจอ่ะทุกคนแต่โชคดีนะครับน้องๆที่เจ้าตัวแมปนี้นะครับน้องๆมาทำการคีปอินเวนทอรี่ไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราตายกี่ครั้งนะครับน้องๆของเราเนี่ยก็จะไม่ตกกันนั่นเองครับทุกคนโคตรเหลี่ยมอ่ะผมบอกให้ทุกคน iPhone ของ Steve Jobs นี่ถือว่าโคตรเหลี่ยมเลยผมบอกให้ครับน้องๆโอเคทุกคนมาเรามาทำการเริ่มขุดกันต่อเลยดีกว่าครับน้องๆอุ้ยได้ขนมได้เงินทุกคนหลักๆที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นเงินแล้วก็ขนมอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับน้องๆแล้วก็จะได้ในเรื่องเยอะตัวกระจกด้วยนั่นเองครับทุกคนคือแบบกระจกเยอะมากอะไรกันครับเนี่ยทุกคนสิ่งที่เราได้อันถัดมาครับทุกคนนั่นคือชุดตัวพิกแอคเงินกันนั่นเองครับน้องๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพิกแอคเงินแบบของแท้นะครับน้องๆว่ามีโลโก้มันนี่ด้วยนั่นเองครับทุกคนไอโฟนมาอีกแล้วรอบนี้ไอโฟนมาเราก็ทำการโยนทิ้งไปครับน้องชายโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับทุกคนมาครับทุกคนเราทำการกดเบิ้ลต่อเลยดีกว่าครับน้องๆโอ้ my god ได้เท่าไหร่เนี่ยทุกคนนี่มันคืออะไรได้เงินมาด้วยทุกคนโอ้โหนี่คือมันนี่ของแท้นะครับน้องๆแล้วสามารถใช้งานมันได้เปล่าวะทุกคนไหนดูสิรู้สึกว่าโอ้ปาได้ด้วยทุกคนมันเหมือนกับเอ็นเดอร์เพลเลยอะทุกคน what อีกแล้วเหรอทุกคนโอ้โหเงินก็ไม่ไว้ใจนะครับน้องๆเอาเข้าจริงแล้วอะทุกคนโอ้ my god ตายเหรอทุกคนมันมีอะไรบ้างที่มันจะไม่ระเบิดครับน้องๆนอกจากอุปกรณ์โง่ๆทุกคนที่เป็นไอเทมของมันนี่กันนั่นเองครับน้องๆถ้าเกิดมีข้อความขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราได้อะไรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนเลยนะฮะโอ้เงินมาแล้วเงินมาโอ้โหทำไมเรานี่ดูอย่างขอทานทุกคนซึ่งการที่เราได้เงินเยอะๆในรูปแบบนี้นะครับน้องมันจะทำให้เรานะครับทุกคนทำการปลดล็อกเจ้าตัวอัพชิพเมนต์กันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหกระจกเยอะเกินน้องชายให้ตายเลยครับน้องๆเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อเราทำการเก็บกระจกด้วยนะครับน้องๆกระจกเยอะมากอ่ะทุกคนเราจะทำการเก็บให้มันหมดได้ยังไงครับน้องๆในเมื่อเราเนี่ยได้กระจกเยอะมากขนาดนี้รวมถึงในเรื่องของอาหารนะครับน้องๆเราก็ได้มาเยอะด้วยเช่นกันครับทุกคนโอ้เหลืออีกกองนึงทุกคนโอเคทำการโยนทิ้งแป๊บนะครับน้องๆเอาจริงแล้วไม้นี่ก็เราสามารถทำการโยนทิ้งแล้วก็เก็บไว้แค่กองเดียวก็ได้นะครับน้องๆคือแบบเราจะเก็บไว้ทำไมหลายๆกองถูกต้องไหมครับน้องๆโอเคขุดต่อครับทุกคนดูซิว่าเราจะได้ของไอเทมชิ้นถัดไปคืออะไรโอ้ my god ไอเทมชิ้นถัดไปของเราครับทุกคนนั่นก็คือปืนกันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวนะทุกคนผมขอเอาปืนใส่เข้าไปก่อนโอ้แล้วก็มีบล็อกทองด้วยทุกคนแล้วก็มีเศษเงินเล็กน้อยนะครับทุกคนโอเคที่เหลือเราจะทำการเคลียร์ไปทุกคนดูซิทุกคนว่าปืนนี้มันคืออะไรแต่ดูเหมือนกับว่าเรานั้นจะสามารถยิงได้ป่ะทุกคนโอ้ไม่ตายเลยครับทุกคนและเราไม่มีกระจกในการซ่อมแซมด้วยครับน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเก็บจากตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้ครับน้องๆคือแบบว่าปืนนี้ดูเหมือนกับว่าจะน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนบวกกับครับน้องๆมันไม่ต้องทำการใช้อาวุธอะไรเลยนั่นเองครับน้องๆคือแบบว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องมีแบบว่าลูกกระสุนอะไรของมันเลยด้วยซ้ำนะครับน้องๆเราเนี่ยก็สามารถยิงมันออกมาได้แล้วนั่นเองครับทุกคนเฮ้ยร้ายขนาดทุกคนนี่สิทุกคนที่น่าสนใจ what
Hello my friend นายมาได้ยังไงเดี๋ยวก่อนโอ้มีเงินโอ้เราสามารถทำการแลกของได้และประเด็นคือแล้วเราจะเอาเงินมาจากไหนล่ะครับน้องๆอ๋อนี่ไงทุกคนอ่ะผมมีเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บเงินให้แล้วได้มั้ยนี่ไงทุกคนเราสามารถทำการแลกของได้ทั้งหมดเลยนั่นเองครับทุกคนขอชุดได้มั้ยครับโอ้โห10ยูโรเหรอใช่มั้ยผมคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนมันน่าจะมีชื่อว่า10ยูโรอันนี้มันคือเหรียญหรือเปล่าวะทุกคนแล้วเราจะเก็บเหรียญยังไงล่ะครับน้องๆว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะทำการเด้งเข้าตัวเรากันอยู่แล้วเนี่ยทุกคนมันเด้งเข้าตัวเราอยู่แล้วอ่ะทุกคนแล้วจะเอาเงินมาจากไหนล่ะครับน้องชายไม่งั้นยิงทิ้งนะผมบอกให้ทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่ามันไร้ประโยชน์กันนั่นเองครับน้องๆแต่ว่าชุดมันน่าสนใจนะเนี่ยทุกคนแต่ผมจะเอาเงินมันมาจากไหนอ่ะแล้วก็สมมุติว่าเป็นเหรียญในกระตู้ล่ะทุกคนไหนดูซิถ้าเกิดเหรียญในตู้ได้มั้ยครับน้องๆเอาอันนี้ไปแลกได้มั้ยทุกคนไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับน้องๆดูทรงแล้วพี่คิดว่ามันน่าจะไม่มีประโยชน์แน่ๆเลยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราทำการเก็บของนะครับน้องๆแล้วดูสิ่งถัดไปดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้อะไรกันนั่นเองโอ้ my god กล่องปริศนาครับทุกคนให้ตาเดี๋ยวทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมทำการเคลียร์ของก่อนดูซิด้านในคืออะไรโอ้นี่ไงทุกคนนี่คือเงินที่เราต้องการทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมเอามาแล้วโยนทิ้งในรูปแบบนี้ได้ปะคือแบบว่าพอมันได้มาปุ๊บป่ะทุกคนคือแบบมันเข้าตัวเราตลอดเลยเว้ยทุกคนพอเรามาใส่แบบนี้นะครับน้องๆคือแบบมันก็เข้าตัวเราอ่ะทุกคน whatแล้วเราจะแลกของยังไงอ่ะทุกคนอันนี้เราทำการทุบไปทุกคนแล้วก็ทำการเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆครับน้องดูเหมือนกับว่าของเนี่ยมันเริ่มแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับน้องๆดีไม่ดีนะครับทุกคนรออาดาไอเดอร์ตูเนเธอร์ก็เป็นไปได้โอ้สวัสดีโอ้โหคนแรกของคนที่2ครับน้องๆอันนี้ก็เป็นเงินเหมือนกันอ่ะทุกคนแล้วผมก็สามารถแลกมันได้ครับน้องๆโคตรโซแซดเลยผมอยากจะบอกให้ทุกคนถ้าเกิดเราสามารถทำการแลกได้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยว่าชุดเนี่ยมันเป็นหนึ่งสิ่งนะครับน้องที่เราเนี่ยอยากได้มาครอบครองมากๆเลยครับทุกคนโอ้ยเงินเยอะวิ่งเก็บแป๊บทุกคนโอ้เก็บก่อนโอเครวมไปถึงนะครับน้องๆพี่เพิ่งสังเกตไว้ทุกคนว่าเราเนี่ยได้เอฟเฟกต์มันมาด้วยครับน้องๆเฮ้ยเอฟเฟกต์มาจากไหนผมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนไม่น่าล่ะทุกคนว่าทำไมผมเนี่ยรู้สึกว่าเราขุดไวมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหเก็บเงินก่อนทุกคนโอเคเพียงแค่นี้เรามีแค่ปืนนี้พี่คิดว่าเราน่าจะสามารถไปฆ่าดีเอ็นได้แล้วนะครับน้องๆคือแบบว่าถ้าเกิดเราไปฆ่ามังกรภายในดีเอ็นได้เนี่ยพี่คิดว่ามันก็ว้าวเลยนะทุกคนแต่ประเด็นคือเราจะเอาของมาจากไหนครับน้องๆว่าของที่มันทำการแรนดอมเนี่ยมันก็มีแต่ไม้นะครับทุกคนแล้วก็ได้แต่กระจกอะไรประมาณนี้กันนั่นเองครับทุกคนไอโฟนมาอีกแล้วทุกคนโอ้ my god ได้แต่ไอโฟนโอ้ได้พิกแอคอีกแล้วทุกคนแล้วก็ได้กล่องปริศนาครับน้องๆดูซิคืออะไรเอ่ยทุกคนมันคือบล็อกทองครับน้องๆซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนว่าบล็อกทองคืออะไรแต่ว่าเราจะทำการเก็บมันมาก่อนละกันนะครับน้องๆแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เก็บมาไหนดูซิทุกคนว่าเราสามารถยัดอะไรเข้าไปได้บ้างครับน้องๆเรามีไอโฟนป่ะทุกคนรู้สึกว่าไอโฟนเราจะไม่มีนะครับน้องๆโอเคเอาไอโฟนยัดเข้าไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้บล็อกทองแบบนี้นะครับน้องๆทำการแลกได้ไหมแลกไม่ได้ด้วยทุกคนโอ้โหไร้ค่าสุดๆอ่ะผมบอกให้ครับทุกคนมาดูดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้อะไรแปลกมากกว่าของที่อยู่ภายในกล่องกันหรือเปล่าหลังจากที่เราขุดมาสักระยะหนึ่งนะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าเราได้แต่ของเดิมๆอ่ะทุกคนรอบนี้เนี่ยเราก็ได้ปืนมากันนั่นเองครับทุกคนถ้าเกิดให้เราเดานะครับทุกคนหลักๆที่เราจะได้เลยนะครับน้องๆนั่นคือเจ้าตัวดาบนะครับน้องๆแล้วก็มีพิกแอคนะทุกคนมีปืนทุกคนแล้วก็มีเหรียญนะครับน้องๆแล้วก็มีเจ้าตัว iPhone กันนั่นเองครับทุกคนถ้าเกิดเราได้มาขนาดนี้นะครับน้องๆดูทรงแล้วพี่คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยทุกคนว่าเราจะเล่นคอนเทนต์นี้ต่อไปกันนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการปรับเป็นเกรมโหมดนะครับทุกคนแล้วจะทำการจบคลิปวิดีโอนี้แบบรวดเร็วกันนั่นเองครับทุกคนใช่แล้วครับน้องๆเราจะทำการสร้างประตูดีเอ็นกันนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เอานี้มาแล้วก็ดวงตามาไหนดูซิ1 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 3แล้วก็1 2 3โอ้ยอีซี่แท้ครับน้องชายเราจะไปจบเกมนี้ด้วยกันนะครับน้องๆแต่ว่าครับทุกคนเราจะไม่ทำการจบเกมนี้โดยที่เราเนี่ยทำการใช้เกรมโหมดกันนั่นเองครับน้องๆใช่แล้วครับทุกคนเราจะทำการใช้ในส่วนของอุปกรณ์นะครับน้องๆที่เราเนี่ยได้มาจากคอนเทนต์นี้กันนั่นเองครับน้องๆทำการเคลียร์ก่อนแล้วก็ทำการปรับเป็นเซอร์ไววัลฮะโอเคดูซิทุกคนว่าอุปกรณ์เรามีอะไรกันบ้างครับน้องๆอุปกรณ์เราโคตรปู๊บเลยทุกคนเอ้ยแต่ว่าเรามีปืนทั้ง3กระบอกไหนทุกคนโคตรโหดอ่ะผมบอกให้ทุกคนโคตรเจ๋งแจ๋วนะครับน้องๆแล้วก็มีไม้สักหน่อยนึงแล้วกันทุกคนอาหารนี่เราเอาไปพร้อมเลยแล้วกันครับน้องๆนี่ไปแบบตัวป่าแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับน้องๆไปครับทุกคนเราลองลงไปดูดีกว่าทุกคนว่าที่ดีเอ็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนั่นเอง What โอ้ยเกือบทุกคนเกือบไปแล้วทุกคนผมนึกว่าเราลงมาแล้วแบบว่าเราจะตายเลยอะไรประมาณนี้โอ้ยอยู่ไกลมากเลยอ่ะทุกคนเราต้องใช้เวลาในการต่อไปที่เกาะมากๆเลยนะครับน้องๆและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ขึ้นมาบนเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วผมมาสงสัยไปทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ปืนยิงเนี่ยมันจะสามารถยิงได้กันหรือเปล่าครับน้องๆถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบกันแล้วกันโอ้ยมาเยอะเหลือเกินเลยเฮ้ยทุกคนถ้างั้นยิงไปตรงนู้นได้ป่ะทุกคนโอ้ได้แล้ว1ลูกทุกคนเดี๋ยวผมขอลูกนั้นก่อนผมขอลูกนั้นโอ้โหนี่
ชีตนี่ไงทุกคนมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วแล้วผมยิงมันได้ปั้นทุกคนโอ้โคตรเกียนอ่ะผมบอกให้ทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการยิงมันครบทุกอันนะครับน้องๆพี่คิดว่าเราสามารถจบคอนเทนต์คลิปนี้ได้แบบสบายๆเลยทุกคนนะแล้วผมยิงก่อนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไงมันมาแล้วทุกคนโอ้แล้วประเด็นคือเราสามารถยิงแบบรัวๆได้เลยนะเว้ยน้องชายซึ่งอันเนี้ยโคตรว้าวอ่ะผมบอกให้ครับน้องๆโอเคมันเหลือลูกนั้นนะครับน้องๆโอเคหูเหลือลูกนั้นนะทุกคนถึงปะวะทุกคนน่าจะได้อยู่นะพี่คิดว่าถ้าเกิดสูงขนาดเนี้ยครับน้องๆเราอาจจะต้องแบบว่าใช้ระยะในการยิงสักหน่อยนึงนะครับน้องๆเอ้ยสวัสดีมังกรนะโง่เฮ้ยเรายิงแบบรัวๆโอ้ยมาลูกไฟลูกไฟโอเคโอเคเกือบแล้วเว้ยทุกคนรู้สึกว่าจะมีบางหลุมนะครับน้องๆที่เราเนี่ยยังยิงไม่ครบกันนั่นเองครับทุกคนไม่เป็นไรครับน้องๆเดี๋ยวเราทำการต่อขึ้นมาดูสักหน่อยนึงดีกว่าทุกคนดูซิทุกคนว่าถ้าเกิดเราต่อขึ้นมาในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะโดนลูกไฟอะไรหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะไม่โดนแหละนะทุกคนดูทรงแล้วแล้วประเด็นคือรอบนี้เนี่ยเกาะมันสูงมากๆเลยเว้ยทุกคนโอ้ย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 ชิตโอ้ยชิตจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแล้วก็ยิงอนุนครับทุกคนอุ้ยถึงป่ะถึงป่ะถึงป่ะถึงไหมถึงอุ้ยเฮ้ยทุกคนเหลือลูกไหนเหลือลูกนู้นลูกนั้นจบแล้วโอ้ว้าว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 แต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเรากลับมาที่โลกเดิมแล้วเราก็วาร์ปไปต่อกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเรายิงครบเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะทำการสุ่มยิงแรนดอมอยู่นะครับน้องๆว่าเราจะโดนเจ้าตัวดากอนกันหรือเปล่าคือแบบว่ามันบินไปเรื่อยเลยเว้ยทุกคนผมอยากจะบอกให้ครับน้องๆเอ้ยแต่ว่าได้อยู่นะทุกคนเลือดมันก็ถือว่ากำลังกระอักกระอ่วมอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆเอ้ยคิดว่าเฟี้ยวใช่ไหมคิดว่าเฟี้ยวไม่โดนไหมวะทุกคนไม่โดนเห็นทุกคนว่าพอยิงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการเด้งลงมากันนั่นเองครับน้องๆเอาไว้เฮ้ยทุกคนรอบนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับน้องๆลงมาเลยเนาะลงมาเลยลงมาในรูปแบบนี้แล้วก็ยิงรัวๆโอ้โหหนีอีกแล้วทุกคนหนีเหรอหนีเหรอเรายิงแบบรัวมากอ่ะทุกคนแล้วซึ่งเอาเข้าจริงนะครับน้องๆถือว่ามันใกล้ตายมากๆเลยยอมเถอะน้องชายหายไปไหนวะหน้าทุกคนโอ้โหขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกเฮ้ยมันจะลงมาแล้วทุกคนมันจะลงมาแล้วเดี๋ยวเราให้มันเกาะด้านล่างก่อนละกันครับน้องๆหลังจากนั้นน่ะเราค่อยทำการยิงมันกันนั่นเองครับทุกคนลงมาเลยหนูลงมาเลยลงมารัวๆเลยครับน้องๆโอ้ yes ทุกคนในที่สุดครับน้องๆเราก็สามารถการฆ่าเจ้าตัวดากอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทุกคนหูยสุดยอดทุกคนดูสิทุกคนว่าเราใกล้ตายขนาดไหนครับน้องๆคือแบบว่าเรานี่ตายหลายรอบมากๆเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการเรามีพีเอ็กซ์อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนโอเคทำการเก็บ XP สักหน่อยนึงไหนดูสิว่าเจ้าตัวไข่เนี่ยมันจะไปไหนครับน้องๆไข่อยู่นี่ทุกคนไข่อยู่นี่โอเคโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการขุดตรงนี้โอ้ทุกจุดที่เราทำการขุดนะครับน้องมันมีเงินออกมาด้วยอ่ะทุกคนพี่ผมเพิ่งเห็นเลยนะเนี่ยทุกคนโอเคโอเคแล้วประเด็นคือเราจะทำการครับทอชยังไงไว้เนี่ยทุกคนไม่มีทอชนะทุกคนเราไม่มีครัวเลยด้วยซ้ำนะครับน้องๆเราจะทำการครับเจ้าตัวทอชยังไงครับน้องๆแล้วถ้าเกิดเป็นน้องๆล่ะครับจะทำยังไงฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะ